อพร้อม LINE Official Account หมอพร้อมคนอาจจะรู้จักหรือคุ้นหูกับชื่อนี้แต่ถ้ายังไม่รู้จักไม่ต้องแปลกใจเราจะพาไปรู้จักกันเลยค่ะหมอพร้อมคือ LINE Official Account ไม่ใช่แอปพลิเคชันอย่าเข้าใจสับสนนะคะหมอพร้อมจะอยู่ในแอปพลิเคชัน LINE ที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพียงแค่จะต้องกดค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าหมอพร้อมหรือสามารถสแกนผ่าน QR Code นี้ได้เลยค่ะหมอพร้อมไม่ใช่ระบบการจองวัคซีนแต่เป็นระบบการรองรับการรับวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่างออกไปใช้เป็นช่องทางการสื่อสารเป็นระบบรายงานการติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์และระบบนัดในการรับวัคซีนเข็มที่2เมื่อเรารู้จักหมอพร้อมกันแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะขั้นตอนที่1การเพิ่มเพื่อนใน LINE Official Account หมอพร้อมลงทะเบียนผู้ใช้งานเปิดสอบข้อมูลของคุณเมื่อถูกต้องแล้วให้กดยืนยันกรณีลงทะเบียนแทนคนในครัวเรือนเดียวกันให้กลับไปที่หน้าต่างยืนยันข้อมูลอีกครั้งให้กดที่ปุ่มเพิ่มบุคคลอื่นระบุความสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้ใช้งานที่ท่านประสงค์ลงทะเบียนแทนตรวจสอบข้อมูลของคุณเมื่อถูกต้องแล้วให้กดยืนยันระบบจะแจ้งว่าคุณลงทะเบียนสำเร็จขั้นตอนที่2ตรวจสอบและยืนยันรับสิทธิ์การรับวัคซีนโควิด-19กดที่แถบเมนูด้านล่างแล้วกดที่ปุ่มคำว่าวัคซีนตรวจสอบข้อมูลของคุณและกดที่ปุ่มรับสิทธิ์คุณสามารถค้นหาหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ได้ขั้นตอนที่3ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่1ข้อความยืนยันหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1ทำแบบประเมินหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 วันที่1ดังนี้คุณจะต้องทำแบบประเมินอีก2ครั้งเมื่อครบกำหนดวันที่7และวันที่30หลังจากนั้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดการรับวัคซีนเข็มที่2ขั้นตอนที่4ประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนเข็มที่2ข้อความยืนยันหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่2ทำแบบประเมินหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 วันที่1ดังนี้คุณจะต้องทำแบบประเมินอีก3ครั้งเมื่อครบกำหนดวันที่7วันที่30และวันที่60หลังจากนั้นคุณจะได้รับใบยืนยันการรับวัคซีนหลังได้รับวัคซีนครบทั้ง2เข็ม